อมวิชาอมปัญญาอมสุขุค่ะนะคะเราก็เดินทางมาถึงพาร์ทสุดท้ายแล้วก็คือพาร์ทที่3หรือว่าพาร์ท3นั่นเองนะคะเป็นข้อที่เป็น reading เนาะ reading คืออะไรไหนลองแปลพี่ฟังสิ reading แปลว่าการอ่านใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น items ที่31ถึง50ก็คือข้อที่31 50เราจะเน้นกันไปเรื่องการอ่านนะคะการอ่านคืออะไรทีนี้เราอยู่ม.3แล้วใช่ไหมเราจะไม่ได้แบบเรียนการอ่านพื้นฐานแบบเด็กๆละเราก็จะมีพวกอ่านกราฟอ่านอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เนื้อเรื่องที่อ่านเนี่ยจะยาวมากๆเดี๋ยวพี่พาไปดูคร่าวๆกันก่อนเนาะเป็นยังไงนะคะอันนี้อย่างตรงนี้เป็นกราฟใช่ไหมเขาก็จะมีกราฟเขาเรียกว่าอะไรนะแผ่นภูมิแท่งใช่ไหมคะแผ่นภูมิแท่งพี่ก็ห่างหายจากคณิตศาสตร์ไปนานแล้วก็มีให้ตอบคำถามเนาะหลังจากนั้นก็มีเป็น reading 2เนาะเป็นให้อ่านฉลากอะไรก็ไม่รู้ก็คือเราจะเจอได้แบบนี้ได้เยอะนะคะพวกอ่านฉลากอ่านอะไรแบบเนี้ยมันไม่ใช่ว่าแค่ในข้อสอบ O-net นะแต่ว่าข้อสอบเข้าม.4เงี้ยใครอยากย้ายโรงเรียนนะคะก็ต้องฝึกไว้นะคะนอกจากนี้มีอะไรอีก reading 3ก็เป็นเนื้อเรื่องมานะคะยาวอยู่นิดนึงยาวอยู่ครึ่งหน้าเนาะไปดู reading 4จะ advance ขึ้นมาละยาวขึ้นนะคะแล้วก็ reading 5ก็เกินครึ่งหน้ากระดาษอะจากเมื่อก่อนเนี้ยเราเคยเจอแค่แบบครึ่งหน้ากระดาษไม่กี่บรรทัดนิดๆนะคะตอนนี้เราจะขยายใหญ่ขึ้นมาละเพราะเราต้องเตรียมตัวไปเพราะว่ากว่าเราจะสอบอะไรต่อมีอะไรเนี่ยโตขึ้นมายิ่งถ้าเกิดว่าใครอยากสอบพวกโครงการภาษาอังกฤษอะไรเข้ามหาลัยอย่างเงี้ยอ่านหนังสือกันเป็นหลายๆหน้าเลยนะคะถามจะถามข้อนึงได้เนี่ยโอ้โหโจทย์เป็นหลายๆหน้าเลยpart 3 reading การอ่าน item 31ถึง50directions แปลว่าคำสั่งนะคะทวนกันอีกทีนึงคำสั่งเขาบอกว่าให้ทำอะไรเอ่ย choose the best answer to each question คำสั่งบอกว่าให้ choose the best answer คือให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนะคะto each question ก็คือของแต่ละคำถามเนาะก็คือเวลาเราเขียนเนี่ยเราเขียนเป็น answer to เราใช้คำว่า true นะคะ to นะคะเราจะไม่ใช้ answer with คือตอบกลับอะไรอย่างนั้นนะเราใช้ answer to นะคะจำไว้นิดนึงแล้วก็อีกตัวนึงที่คล้ายๆกันคำว่า respond ก็แปลว่าตอบกลับนะคะrespond to นะคะ respond แปลว่าตอบกลับใครเคยทำ Google Form อ่ะเขาจะมีแบบข้อมูลมาให้เราใช่ไหมแล้วก็ให้ติ๊ก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 ข้อไหนเอาข้อไหนไม่เอาแล้วสุดท้ายเขาก็จะให้กดว่า respondก็คือตอบกลับนะคะภาษาไทยรู้สึกว่าเขาจะเขียนมาเป็นส่งคำตอบของคุณมั้งแต่ภาษาอังกฤษจะเป็น response นะคะ reading 1 item 31ถึง33เราทำ31ถึง35ก็จริงแต่ว่าแต่ละ reading ก็ไม่กี่ข้อนะคะ item 31ถึง33ก่อนอื่นพี่อ่านตัวอย่างแผ่นเขาเรียกอะไรชื่อแผ่นภูมิแล้วก็เดี๋ยวไปอ่านคำถามแต่ละข้อนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาดูที่ตัวแผ่นภูมิกันเนาะเพื่อประหยัดเวลาถือซะว่านี่เป็นทริคเลยนะคะถ้าเราแบบดูแผ่นนั่งดูแผ่นภูมิดูอะไรวะดูเท่านี้เราก็จำไม่ได้อยู่ดีแหละเพราะมันเป็นตัวเลขนะคะแผ่นภูมิเขาเขียนว่าอะไรเขาเขียนว่า Do you happen to be reading any books or novels at the present โทษค่ะไม่มีเดือดเนาะ Do you happen to be reading any books or novels at presentวงเล็บ percent answering yes percent answering yes do you happen to be reading any books or novels at present นี่แปลว่าคุณกำลังอ่านหนังสือหรือว่านิยายอะไรอยู่อันนี้ก็คือตอนนี้แบบสมมติว่ามีนิยายที่กำลังติดอยู่กำลังอ่านอยู่แต่ยังอ่านไม่จบอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
คุณกำลังอ่านหนังสือหรือนวนิยายอยู่ไหมในช่วงนี้นะคะ at present present ปัจจุบันก็จริงแต่ว่าเขาไม่ได้หมายถึงว่านั่งอ่านอยู่ตอนนี้ถ้าเกิดเห็นว่านั่งอ่านอยู่ก็ต้องรู้สิว่าอ่านหนังสือนิยายถูกไหมคะแต่เขาถามเนี่ยช่วงนี้อ่านอยู่ไหมหรือว่าเขามาสำรวจที่โรงเรียนอะไรเงี้ยแต่เราอ่านที่บ้านอะไรเงี้ยก็แบบช่วงนี้กำลังอ่านอยู่ไหมนะคะก็จะมีน้องที่ถามพี่อยู่อย่างนึงพี่ว่าถ้าเกิดพี่ไปอย่างนี้น้องต้องถามว่าแล้ว happen เลยพี่ happen แปลว่าอะไรล่ะคะ happen แปลว่าอะไรจริง happen แปลว่าเกิดขึ้นหรือจริงถ้าจะใช้ในประโยคอ่ะใช้แปลว่าบังเอิญนะคะเช่น if you happen to see him ก็คือถ้าคุณบังเอิญเจอเขาอย่างนั้นนะคะแต่ว่าในที่นี้เราคงไม่แปลว่าบังเอิญหรอกเพราะการที่เราหยิบหนังสือเล่มนึงมาอ่านเราไม่ได้แปลว่าบังเอิญหรอกเขาเขียนให้มันสวยๆนะคะ if you happenหลุดแล้วบางเงินแล้วก็ตรงนี้เขาบอกอะไร percent answering yes มันที่เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์นะคะเราอ่านเป็น percent อย่างนี้นะคะเปอร์เซ็นต์เนาะก็คือร้อยละนะคะร้อยละที่ตอบว่าใช่ร้อยละที่ตอบว่าใช่ก็คือร้อยละที่กำลังอ่านอยู่นะคะที่กำลังอ่านอยู่น้องบอกพี่เขียนผิดหรือเปล่าเปอร์เซ็นต์จริงเปอร์เซ็นต์เขียนแยกกันก็ได้นะคะเพราะคำว่าเปอร์แปลว่าต่อเช่นบอกราคาอย่างเงี้ยเช่นถ้าเราไปกินต้มยำกุ้งใช่ไหมเขาบอกว่า200 บาทต่อจานอย่างเงี้ยต่อถ้วยแล้วมันกุ้งก็จะเป็นถ้วยเนาะเป็นหม้ออ่ะตรงนี้ก็ต้องเป็นคำว่าเปอร์แทนคำว่าเปอร์ได้นะคะใช่เป็น200บาทเปอร์เซิร์ฟอย่างเงี้ยเซิร์ฟก็คือแบบเป็นแบบหนึ่งถ้วยที่เอามาเซิร์ฟอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยแปลแยกกันเป็นเปอร์ก็คือต่อเซนเซนแปลว่าร้อยนะคะเซนแปลว่าร้อยน้องเอ๊ะเซนแปลว่าร้อยยังไงคะพี่ไม่แน่ใจว่าน้องเคยได้ยินคำนี้หรือเปล่าคำว่า century นะคะ century แปลว่าศตวรรษน้องงงอีกศตวรรษแปลว่าอะไรศตวรรษแปลว่าร้อยปีนะคะศตวรรษคือร้อยปีเพราะว่าเซนเนี่ยลากศัพท์มันเนี่ยนะคะแปลว่า100 century เลยแปลว่าครบรอบร้อยปีนะคะนึกถึงเนี่ยคำว่า anniversary ค่ะน้องคนไหนมีแฟนรู้จักคำว่า anniversary แน่ๆเลย anniversary ก็คือครบ1ปีใช่ไหมคำว่า annie มาจากรากศัพท์คำว่า annual แปลว่าปีพอเราเอามารวมกันก็เลยเขาแพงนิดๆหน่อยๆนะคะมันคำภาษาไทยเราก็แพงอยู่ดีเนาะเวลาเราเอาบาลีสันสกฤตมาใช้เนี่ยอันนี้เราก็ชอบเขาก็เอาคำภาษาอื่นมาใช้เหมือนกันนะคะเป็น anniversary อันนี้ก็แถมให้ century กับ anniversary นะคะขออีกหนึ่งตัวดีกว่าคำว่า decade ค่ะ decade 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 แบบนี้มีลักษณะแปลว่า10 decade เลยแปลว่าทศวรรษหรือ10ปีนะคะน้องบอกว่าที่งงเนี่ยงงว่าทศแปลว่าอะไรต่างหากสัตตะแปลว่า100ส่วนทศแปลว่า10นะคะเราเคยเจอคำว่าทศอะไรบ้างคือคำว่าทศกัณฐ์นั่นเองทศกัณฐ์เป็นยักษ์ในวรรณคดีใช่ไหมคะทศกัณฐ์มีกี่หน้ามี10หน้านะคะ10หน้าเราเรียกคำว่าทศกัณฐ์นอกจากนี้เราเคยเจอคำว่าอะไรอีกทศพิธราชธรรมอย่างเงี้ยนะคะทศพิธราชธรรมคืออะไรทศพิธราชธรรมคือธรรมะ10ประการของพระราชาใช่ไหมคะอย่างในหลวงร.9ของเราเนี่ยจะได้ยินเยอะมากว่าท่านทรงมีทศพิธราชธรรมนะคะ
ตรงนี้ผิดนิดนึงพี่ก็เบลอเห็นสัตตะสัตตะทศะแต่ว่าลืมไปว่าทศพิธเป็นทอธงนะคะทศพิธราชธรรมธรรมสุปกายของพระราชาทศก็แปลว่าสิบนี่ก็แถมเกร็ดความรู้ภาษาไทยให้นิดนึงนะคะแล้วเขาก็มีตารางมาให้ใช่ไหมกับที่เรื่องของเราเนาะเปอร์เซ็นต์ answering yes ก็คือเขาจะพูดเป็นเปอร์เซ็นต์0 15 0 5 10 15 20อะไรก็ว่าไปเพิ่มขึ้นทีละ5นะคะแกน x กับแกน y แล้วจะเคยเรียนกันมาละแกน x อยู่ข้างล่างแกน y อยู่ข้างบนใช่ไหมคะแกน y เป็น reader หรือแปลว่าผู้อ่านแล้วก็ year คือปีนะคะก็แบ่งไปเป็น2005 21990นับถอยหลังเนาะ1957 1954พวกน้องน่าจะเกิดปี2000กว่ากันแล้วมั้งเพราะว่าพี่แต่งตัวพี่เองอะพี่เกิด96ใช่ไหมคะน้องน่าจะเกิด2000กว่าละเราไปดูคำถามกันก่อนที่เราจะไปดูกราฟตลาดกันเลยดีกว่าสำหรับข้อที่31นะคะโจทย์ถามว่า What is the percentage of readers in the year that has the least reader? What is the percentage of readers in the year that has the least reader? แอบอ่านยากนิดนึงนะคะเขาถามหาอะไรเขาถามหาปีเขาถามหาเปอร์เซ็นต์เขาถามหาเปอร์เซ็นต์นะคะเขาถามว่า What is the percentage of reader ก็คืออะไรคือเปอร์เซ็นต์ของผู้อ่านในปีที่มีผู้อ่านจำนวนน้อยที่สุดนะคะเห็นคำนี้ไหม least แล้วก็ขยาย reader นะคะ least ขยาย reader ก็คือผู้อ่านน้อยที่สุดโจทย์ข้อนี้แปลว่าอะไรคือเปอร์เซ็นต์ของผู้อ่านในปีที่มีน้อยที่สุดก็คือแปลเป็นภาษาไทยสวยๆเลยก็ถามว่าในปีแปลจากหลังมาหน้าเนาะในปีที่มีผู้อ่านจำนวนน้อยที่สุดมีผู้อ่านกี่เปอร์เซ็นต์ในปีที่มีผู้อ่านน้อยที่สุดมีผู้อ่านกี่เปอร์เซ็นต์นะคะน้องมีข้อสงสัยไหมว่าทำเปอร์เซ็นเตจต่างกับเปอร์เซ็นต์ยังไงเปอร์เซนเตจสั่งกับเปอร์เซนยังไงเปอร์เซนเตจใช้ในประโยคที่มีแต่คำนามไม่มีตัวเลขนะคะเปอร์เซนเตจใช้กับสิ่งที่ไม่มีตัวเลขใช้กับไม่มีตัวเลขนำหน้านะคะคิดดูดีประโยคนี้ประโยคคำถามใช่ไหมถามหาจำนวนเปอร์เซนต์เขาไม่ได้มานั่งบอกว่า 5% ถ้าอย่างนั้นอะถ้าเขียนเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยคือแทนเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะคะก็คือ 5% 10% อย่างนั้นอะก็คือถ้าเราคิดว่าใส่เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ได้ตรงไหนเลยเราก็ใช้คำว่าเปอร์เซ็นเตจนะคะเนี่ยเช่น 10% คนไทยก็มีใครมานั่งเขียนอย่างงี้นะว่าคนที่ชอบกินหมูสับมีกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเราก็ไม่ใช่นะคะเราก็เขียนเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นคำเขียนเนาะแต่ทีนี้ภาษาอังกฤษถ้าตรงไหนที่เป็นคำเขียนนะเขาจะเปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นเตจงงไหมคะก็แค่ถ้าเกิดว่ามีตัวเลขใช้เปอร์เซ็นต์ถ้าไม่มีตัวเลขใช้เปอร์เซ็นเตจก็แค่นั้นแหละหลักง่ายๆเลยพี่พูดซะยาวเนาะให้มันเข้าใจยากจริงๆก็พี่แค่พูดเพื่อที่จะมีวิธีในการจำนะคะว่าตรงไหนที่เป็นตัวเขียนเราต้องเขียนเป็นตัวเขียนงั้นเราใช้คำเปอร์เซ็นเตจแทนตรงไหนที่ใช้เครื่องหมายแทนได้เราใช้เปอร์เซ็นต์ก็พอเขาถามว่าปีโทษค่ะในปีที่มีผู้อ่านน้อยที่สุดมีผู้อ่านกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ต้องกลับไปดูที่แผนภูมิเนาะว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะคะผู้อ่านในที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงที่เขาพูดถึงก่อนหน้านี้ใช่ไหมก็คือคนที่อ่านนิยายหรือว่าอ่านหนังสือนะคะอ
ลืมไปหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักคำว่า novels นะคะตัวนี้แปลว่านวนิยายเนาะจดเอาไว้ใส่สมุดไว้เลยนะคะใครมีสมุดจดไว้เลยส่วนข้อที่32ถามว่า what is the trend of percentage of readers from 1952 to 2005ก็คือถามว่าแนวโน้มเทรนด์นี่คือแนวโน้มใช่ไหมคะเราเคยได้คำว่าเทรนด์ละช่วงนี้เทรนด์ใส่สีแดงกำลังมาอย่างนั้นอะเทรนด์แปลว่าแนวโน้มนะคะอะไรเป็นแนวโน้มของเปอร์เซ็นต์ผู้อ่านก็คือเนี่ยผู้อ่านเนี่ยมีแนวโน้มเป็นอย่างไรเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะคะเปอร์เซ็นต์ของผู้อ่านหนังสือจากปี1952ถึงปี2005มีแนวโน้มอย่างไรเราก็ต้องตอบว่าแนวโน้มเพิ่มขึ้นลดลงอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าเท่าเดิมไฮไลท์เก็บไว้นะเทรนด์ก็แปลว่าแนวโน้มนะคะเดี๋ยวเขียนให้ดูทีหนึ่งอุ๊ยเอาล่ะจบแล้วต่อมาไปดูข้อที่33กันค่ะต่อมานะคะข้อที่33เขาบอกว่า this year is 2016ปีนี้เป็นปี2016หรือว่าเราอ่านนี้ก็ได้นะคะ this year is 2016อ่ะเหมือนแบบพวก19ที่เราเคยเจอมาแล้วอย่างงี้อย่างข้อที่แล้วนะคะเราก็อ่านเป็น1952นะคะอ่านแยกกันตรงนี้เป็น19ใช่ไหมในแปลว่า19แล้วก็52แปลว่า52ก็คือ1952นั่นเองอันนี้เราก็แยกได้นะคะเป็น2016หรือว่าจะอ่านทั้งหมดเลยก็ได้เป็น2016นะคะเป็น2016เขาถามว่า how many years ago was the question first asked how many years ago was the question first askedเขาบอกว่า this year is 2016ก็คือบอกว่าปีนี้เป็นปีอะไรเขาแค่สมมุติให้นะคะปีนี้เป็นปี2016ปีนี้เป็นปี2016 How many years ago was the question first asked แปลว่าคำถามเนี่ยคำถามแรกเนี่ยถูกถามมาเมื่อกี่ปีก่อนนะคะHow many years ago เคยได้ยินไหม Once upon a time อย่างนั้นนะก็หรือว่าเป็นแบบ7 years ago อย่างนั้นนะเมื่อ7ปีที่แล้วอย่างนั้นนะคะ ago แปลว่าที่แล้วเนาะที่ผ่านมาWas the question first asked คือคำถามถูกถามขึ้นครั้งแรกรู้ที่คำถามแรกรู้จักคำว่า first นะคะ first แปลว่าแรกเราก็กลับไปดูเรื่องของเรากันนะคะว่าคำถามเนี่ยคือคำถามอะไรคำถามคือถามว่า do you happen to be reading any books or novels at present นะคะเพราะฉะนั้นคำถามแรกที่ถูกถามก็ต้องเป็นคำถามเดียวกันที่เขาพูดถึงก็คือ do you happenจุดๆไม่เขียนเต็มเนาะใครอยากอ่านเต็มกลับไปอ่านที่หน้าแรกเอานะคะ Do you happen to be reading any books or novels at present นะคะ
ทีนี้เราไปดูคำตอบกันเริ่มจากข้อที่31ก่อนเลย What is the percentage of readers in the year that has the least reader เขาถามว่าปีที่ผู้อ่านน้อยที่สุดมีกี่เปอร์เซ็นต์นะคะวิธีที่เราดูก็คือเรารู้ว่าแท่งยาวมากแท่งยิ่งยาวคนยิ่งมากนะคะแท่งไหนยาวสุดแท่งนี้ยาวสุดคนยิ่งเยอะสุดนะคะแท่งไหนสั้นสุดหน้าเราดูซิใกล้ๆกันใกล้ๆกันอันไหนสั้นสุดแท่งนี้ใช่ไหมคะ1952 1952แท่งนี้สั้นที่สุดแปลว่ามีจำนวนผู้อ่านน้อยที่สุดนะคะแสดงว่าปีนี้แหละที่เป็นปีที่เป็น the least reader นะคะเป็น the least เราไปดูซิกี่คนเราก็ดูละแกน x คืออะไร1952เราไปดูแกน y ตึ้ง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 ขึ้นไปอันนี้คือ 20% ใช่ไหมเส้นนี้เส้นเนี้ยชึบมา 20% แต่ถามมาถึงเส้นนี้ไหมไม่ถึงใช่ไหมคะอยู่ระหว่าง15กับ20นะอยู่ระหว่าง15กับ20มันอยู่ตรงกลางพอดีเลยไหมคะพอดีเลยนะคะอยู่ตรงกลางตรงนี้เป็นจุดกึ่งกลางระหว่าง15กับ20ระหว่าง15กับ20เราคิดอย่างนี้ก็ได้นะเราเอา15ไปบวก20แล้วก็หาร2ก็ได้จะได้เป็น35หาร2ได้เป็น 17.5 นะคะเราก็ได้เป็น 17.5% มีช้อยไหม 17.5%ไม่มีเขามีง่ายกว่านั้นเขาไม่อยากทดสอบความรู้เลขแล้วเขาอยากทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษเพียวๆเลยเขาบอกว่ามอร์แดน20แปลว่าอะไรคะแปลว่ามากกว่า20จริงไหมมากกว่า20เมื่อกี้แค่แท่งตรงนี้20ยังไม่ถึงเลยจะมากกว่า20ได้ยังไงล่ะข้อนี้ผิดนะคะมอร์แดน20ผิด less than 15น้อยกว่า15เราก็รู้แล้วเมื่อกี้เราดูมากกว่า15แต่ว่าน้อยกว่า20ถึงมา 17.5 จะน้อยกว่า15ได้ยังไงอันนี้ผิดนะคะข้อที่4 less than 10น้อยกว่า10อันนี้ยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่เลยนะคะขนาดแท่งที่น้อยที่สุดแล้วยังไม่น้อยกว่า10เลยอันนี้แท่งที่น้อยที่สุดจะ less than 10ได้ไหมไม่ได้นะคะพูดแท่งมึนงงก็คือน้อยกว่า10ไม่ได้นะคะมา 17.5 เราต้องตอบช้อยที่3นะคะ more than 15ก็คือมากกว่า15แต่ถ้าเขามี choice ก็คือถ้าเรามีเขามี choice เพิ่มมาก็คือ between 15 and 20มาข้อนี้น่าตอบกว่านะคะถ้ามีข้อนี้ให้เลือกข้อนี้เนาะแต่ว่าแดน15ก็ถูกแหละแต่ว่า 3,000 ก็มองแดน15เหมือนกันนะคะน้องบอกอะไรของพี่เดี๋ยวเปอร์เซ็นต์มันมีได้ 100% พี่บอก 3,000 อันนี้แค่ยกตัวอย่างให้มันดูเวอร์นะคะจบแล้วสำหรับข้อที่31นะไม่ยากนะคะแต่พี่จะบอกคลิกให้นิดนึงว่ามีวิธีดูถ้าเขาถามเป็นตัวเลขอ่ะมีวิธีดูที่ดีกว่าเอาไปหารก็คืออะไรคือเห็นไหมว่ามันเพิ่มขึ้นทีละ5สังเกตไหมมันเพิ่มขึ้นทีละ5 ศูนย์บวก5เป็น5 5บวก5เป็น10เพราะฉะนั้นเราเอา5หาร2ได้เลยนะคะก็คือ 2.5แล้วก็ไปบวกกับตัวที่แรกเริ่มเป็น5บวก 2.5 เป็น 7.5 2บวก 10บวก 2.5 เป็น 12.5 อย่างนี้นะคะ15บวกกับ 2.5 เป็น 17.5 เราจะคิดแบบนี้ก็ได้นะคะก็ไม่ผิดเหมือนกันต่อมาข้อที่32โจทย์ถามว่า What is the trend of percentage of readers from 1952 to 2005 เขาถามว่าแนวโน้มเป็นยังไงเราไปดูช้อยส์ก่อนนะคะช้อยแรกบอกว่าอะไรช้อยแรกบอกว่า upward แปลว่าเพิ่มขึ้นนะคะ upward up แปลว่าบนใช่ไหม word upward แปลว่าเพิ่มขึ้นdownward แปลว่าลดลงนึกถึงดาวแปลว่าลงนะคะ unchanged เราเคยเรียนแล้วว่า prefix un แปลว่าไม่นะคะไม่เราเชนส์แปลว่าเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นข้อนี้เลยแปลว่าไม่เปลี่ยนแปลงอันเชนส์แปลว่าไม่เปลี่ยนแปลง
แล้วก็ข้อที่4นะคะ up and down แปลว่าขึ้นและลงup and down แปลว่าขึ้นและลงเลือกข้อไหนดีนะเราไปดูกันค่ะจาก1952-2005 1952อยู่ไหนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะจากแท่งนี้ไปแท่งนี้เพิ่มขึ้นใช่ไหมจากแท่งนี้ไปแท่งนี้ก็เพิ่มขึ้นจากแท่งนี้ไปแท่งนี้ก็เพิ่มขึ้นจากแท่งนี้ไปแท่งนี้ก็เพิ่มขึ้นสรุปแล้วว่ามัน upward อย่างเดียวเลยนะคะไม่มีขึ้นๆลงๆแต่ถ้าเขาถาม1949เนี่ยอันเนี้ยตอบยากเพราะว่ามันลงมันมีแนวโน้มที่ลงจาก1949มา1952นะคะแต่ว่าหลัง1952จนถึง2015เนี่ยเพิ่มขึ้นตลอดเลยเพิ่มเอานะคะข้อนี้เราต้องตอบช้อยที่1 upward เพิ่มขึ้นส่วนข้อที่33 this year is 2016 พูดผิดอีกแล้ว how many years ago was the question first asked ถามว่าคำถามแรกเนี่ยถูกถามขึ้นมาเมื่อกี่ปีก่อนก็คือเขาไปสำรวจมาเมื่อกี่ปีก่อนนะคะ2015เก่าสุดไหมไม่ใช่1990เก่าสุดไหมไม่ใช่954ไม่ใช่952ก็ยังไม่ใช่เป็น1949นะคะเป็นปีที่ first ask นะคะถามคำถามครั้งแรกfirst ask อันนั้นพี่พูดว่าถามคำถามเป็นเราถามนะแต่พี่ถามนิดนึงว่า was the question first ask เราจะเขียนเป็นประโยคเรียงอย่างนี้ก็ได้นะคะ the questionwas asked เสร็จแล้วเนี่ยเราลองคำว่า first ออกก่อนนะคะพี่จะสอนดึงรูปประโยคนิดนึงอย่าเพิ่งเอามาใส่นะ the question was asked ตัวนี้เนี่ยนะคะบอกว่าแปลว่าคำถามถูกถามคำถามมันจะถามตัวมันเองได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะต้องมีคนใช้คำถามไปถามผู้อื่นเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นรูป passive voice นะคะเป็นรูป passive หรือถูกกระทำนั่นเองเราเลยใช้ was คือ verb to be แล้วก็ verb work ช่องที่3นะคะเป็นถูกกระทำ was askedเพราะฉะนั้นเรากลับไปดูซิว่าเขาถามว่าคำถามแรกถูกถามขึ้นเมื่อกี่ปีเขาถามว่าคำถามถูกถามครั้งแรกเมื่อไหร่ใช่ไหมคะใน choice ก็มี choice ที่1 49 years choice ที่2 56 years choice ที่3 67 years choice ที่4 76 years ก็คือเราต้องลงไม้ลงมือออกแรงบวกลบเลขกันหน่อยนะคะจากที่เราทราบใช่ไหมคะว่าปีแรกที่ถามเนี่ยคือ1949นะคะ1949เขาบอกปัจจุบันคือ2016เราก็เอา2016เป็นตัวตั้งใช่ไหมคะลบด้วยปีที่มันถามครั้งแรกคือ1949เนาะเช็คอีกที1949นะคะลบกันจะได้กี่ปีหน้า6ลบ9ไม่พอใช่ไหมคะ7ขอยืมมือ1อันนี้ก็ขอยืมเขาอีกเป็น6เป็น0เป็น0เพราะฉะนั้นคำตอบคือ67ปีนะคะ choice ที่3 67 years เขาให้นี้มาหลอกนะคะเผื่อใครตาลายตอบเสร็จ67อะไรอย่างนี้คืออันนี้ยังไม่ยากนะถ้าเกิดว่าจะทำเพิ่ม advance กว่านี้เนี่ยก็จะเขียนเป็นตัวอักษรเนี่ยแบบ67อะไรก็ว่าไปนะคะอันนี้ถือว่าเป็นตัวเลขสบายๆเลยนะคะก็จบแล้วสำหรับข้อที่31ถึง33เนาะพร้อมความรู้พร้อมวิชาพร้อมปัญญาพร้อมสกิลค่ะ